Thank you.
ับผลงานเพลงคิดถึงบ้านเกิดครับเจ้าวัดจังหวะแล้วก็สิ่งสถิตที่สิ่งสถิตอยู่ณวัดดอกดีแดงแห่งนี้แล้วก็ถวายการพรบมือของอาจารย์ไปวันพุธเพชรกันแล้วและนานุนนะครับวันนี้ก็เป็นคืนที่3คืนสุดท้ายของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชูศักดิ์หรือช่างบีบัวทองนะครับซึ่งเป็นผู้ธุระติดต่อพวกเราก็ขับคณะกรรมการวัดสิทธิ์ยานุสิทธิ์ของวัดดอกพิงแดดนะครับครับผมเอาอย่างนี้ก่อนที่ทุกท่านจะมารำสนุกสนานกันในคืนนี้นะครับก็มารำสวยๆสองทีมเดี๋ยวได้เชิญท่านผู้ใหญ่อนุวัตรหรือผู้ใหญ่เนมนะครับขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในคืนนี้ได้เชิญท่านผู้ใหญ่ครับThank you.
ับก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานทำบุญเข้าพรรษานะครับของวัดดอนผิงแดดในค่ำคืนนี้นะครับก็ก่อนเริ่มงานนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดนะครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนในการพูดในวันนี้นะครับก็คณะกรรมการนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจัดลำวงทั้ง3คืนคืน1คืน2ก็ราบรื่นมาด้วยดีนะครับก็การจัดงานเข้าพรรษานะครับก็ปิดทองหลวงพ่อเกื้อนนะครับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกื้อนก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหมู่บ้านใกล้เคียงในละแวกนี้นะครับเคารพนับถือนะครับก็สมัยน่าจะเป็น100ปีมาแล้วนะครับท่านก็ได้ลอยในน้ำมานะครับเพื่อให้คนที่เห็นนำขึ้นมาเป็นพระประธานในอุโบสถวัดดอนผิงแดดนี้นะครับก็ถ้าเป็นยกกันจริงๆก็ 7-8 คนก็ยกแทบไม่ขึ้นนะครับแต่ท่านได้ลอยน้ำมาก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของในหมู่บ้านนี้นะครับก็การจัดงานนะครับก็ท่านหลวงพ่อก็ไม่เคยให้มีงานลำวงมาก่อนเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดก็ช่วยกันพูดนะครับให้หลวงพ่อยอมให้จัดลำวงก็จัดมาในปีที่แล้วเป็น1ครั้งก็ประสบความสำเร็จหลวงพ่อก็พึงพอใจนะครับก็ขอกำชับมาว่าการเต้นก็ให้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่ไม่คิดค่าบัตรขึ้นนะครับก็หนังนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยกันนะครับงานจะได้ราบรื่นทางคณะกรรมการก็จะได้จัดงานแบบนี้ทุกๆปีนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับก็มีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งทางผมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนคุมในงานนี้แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับก็ณบัดนี้ก็ขอให้ทางวงดนตรีสหสวรรค์ทำการแสดงได้ณบัดนี้นะครับสวัสดีครับครับก็ตามที่ผู้ใหญ่นะครับได้พูดไว้นะครับงานแต่ละงานเนี่ยจัดก็ยากลำบากพอสมควรกว่าจะถึงงานนะครับก็ต้องคุยกับคนปีนะครับเรื่องเงินเรื่องทองการใช้จ่ายแต่ละครั้งนะครับก็บุคคลของสามคนอย่าให้งานเขาเสียแล้วกันเขาบอกว่ามาเต้นมารำก็ให้สนุกอย่าให้มีทุกข์กลับบ้านนะครับสรุปกันนั้นครับก็คือนี่คือที่สาพงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับจากพวกเราสหสวรรค์นะครับเพชรโสภาดาวรมใจและจันแก้วเมืองเพชรครับรับรอบที่หนึ่งครับรับวงดาวพระศุกร์ครับเชื่อครับเดินเดินทุกท่านเลยนะครับท่านจะไปดีกันนะครับเดี๋ยวยังไงครับผมThank you.
Yeah.
ชวนน้องแต่งงานแล้วกันเถอะโยกย้ายใส่เอากันไปก็ไม่ขาวThank you.
ไปครับต้องขอบคุณเรียกว่าแฟนๆของทั้ง2ทีมครับของเฟสสุภาแล้วก็จัดแก้วแล้วกันในคดีมาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานบ้านลมของพ่อใหญ่เก๋นะครับนำเครื่องดื่มมาให้พวกเราแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือร้านขนมเค้กชาวเรนะครับนำขนมเรียกว่าขนมฟังทุกอย่างแล้วก็ปังปอนอะไรพวกเนี้ยใช่จ้ะอยู่ที่ตลาดทรัพย์สิน